PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะอัปเดตทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนคนดาวเทียมของเราให้ผู้ใช้ชุดจานดาวเทียมและคุณเพื่อนช่างได้รับทราบนะคะต่อเนื่องจากหลายเทปที่เราเคยมาอัปเดตให้ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของทีวีดิจิตอลนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวค่ะที่พี่แชจะนำมาบอกหลังจากที่ได้มีการทดลองออกอากาศมาแล้วสำหรับบางช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็เกิดปัญหามาแล้วหลายๆปัญหาเหมือนกันที่อาจจะกระทบสำหรับคนที่ติดตั้งจานดาวเทียมติดตั้งงานระบบนะคะพี่เล็กก็มาให้ข้อมูลบางส่วนน้องการก็มาให้ข้อมูลและวันนี้เองในเชิงของวิชาการบ้างนะคะในบางส่วนที่เขาได้ประชุมกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือความเคลื่อนไหวมันเป็นยังไงกันแน่อ้าวอย่างแรกนะก็คือต้องเท้าความไปถึงตอนที่แล้วว่าเรามีการพูดคุยกันประมาณสัก2เทปค่ะเขาบอกว่าทีวีดิจิตอลใช่ไหมตอนเนี้ยที่เรานั่งดูรายการนี้อยู่เนี่ยเป็นดิจิตอลตะยังค่ะเป็นแล้วนะครับฉะนั้นคือทีวีดิจิตอลเนี่ยถ้าเกิดพูดแค่นี้นะมันสั้นเกินไปมันต้องบอกว่าทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินค่ะนี่คือสิ่งที่รัฐต้องการทำท่านดูรายการนี้อยู่นะครับแล้วมีกล่องอยู่เนี่ยแสดงว่าคืออะไรที่มีกล่องเนี่ยแสดงว่าเป็นดิจิตอลค่ะแล้วท่านใช้จานอยู่แสดงว่าเป็นทีวีดิจิตอลดาวเทียมค่ะแต่กล่องตัวทีวีดิจิตอลที่รัฐบาลรัฐต้องการทำเนี่ยคือเป็นทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินใช้อะไรรับเสาอากาศถ้าเกิดที่ไหนที่บอกว่าสัญญาณแรงจริงๆเนี่ยหนวดกุ้งรับได้ก็ใช่แต่ว่ามันจะไม่ใช่มีทุกที่ฉันคืออย่างน้อยนี่ต้องมีเสาอากาศนะอีกตัวนึงก็คือเป็นทีวีดิจิตอลเหมือนกันแต่ว่าคืออาจจะยังมีไม่เยอะก็คือเป็นทีวีดิจิตอลผ่านระบบสายเคเบิลก็สายเคเบิลก็ต้องเป็นสายไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ต้องยิงเข้ามาเนี่ยต้องมีกล่องรับอีกอันนึงฉะนั้นเนี่ยคือวันเนี้ยที่เราจะมาพูดให้ฟังก็คือว่าทีวีดิจิตอลที่เขาพูดกันเนี่ยมันละไว้ในคำว่าภาคพื้นดินตอนนี้ไปถึงไหนใช่ไหมมีความชัดเจนแล้วว่าจะประมูลกันแน่ๆเนี่ยคือปลายปีนี้ก็คือเดือนตุลาคมนะครับแต่จะมีกี่ช่องอะไรเนี่ยคือพวกเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะพวกเราจริงๆแล้วคือที่เป็นช่างเนี่ยน่าจะต้องสนใจว่าแล้วมันจะมากระทบกับชีวิตของพวกเราเนี่ยยังไงแล้วพวกเราเนี่ยเวลาจะไปตอบลูกค้าเนี่ยตอบยังไงนั่นคืออ่ะเรื่องแรกสุดเนี่ยเราได้มีการทำโครงการติดตั้งอะไรก็ตามหลายอย่างเนี่ยรวบรวมข้อมูลมามีช่างหลายคนถามคำถามมาซึ่งก็คือเป็นการสะท้อนคำถามของผู้ใช้เรื่องแรกสุดนะเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยกล่องทีวีดาวเทียมเนี่ยจะใช้ไม่ได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องตอบเลยว่าไม่จริงแน่นอนนะครับการที่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินที่รัฐต้องการทำเนี่ยเขาต้องมีการส่งช่องทั้งหมดที่ว่าเนี่ยประมาณ24ช่องธุรกิจและมี24ช่องสาธารณะเขาส่งอย่างน้อยประมาณสัก36ช่องนะเขาจะยิงขึ้นไปบนดาวเทียมค่ะเขาได้ยิงบนดาวเทียมปุ๊บเนี่ยพวกเราใช้กล่องอยู่ใช่ไหมนั่นคือพวกเราอ่ะจะเป็นประชากรกลุ่มแรกเลยที่รับได้นั่นคือสิ่งเนี้ยนี่คือข้อแรกนะเพื่อนช่างจดไว้ให้ดีนะคุณต้องบอกลูกค้าคุณเลยว่าณวันที่ทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินที่กสทช.กำลังจะทำเนี่ยพวกเราจะรับสัญญาณได้ทันทีก็คือที่ผ่านบล็อกสามารถรับได้เลยได้เลยไม่ต้องไปรออะไรทั้งสิ้นค่ะพวกคุณจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ข้อ2ความคมชัดก็มีคนถามมาโอ้โหพี่คือเขาบอกว่าทีวีต้นมันชัดมากทีวีดิจิตอลเนี่ยมันไม่มีชัดมากหรอกเพราะว่าถ้าเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันมีแค่ว่ารับได้หรือรับไม่ได้เลยแต่ที่ช่างพูดเนี่ยไอความคมชัดที่ว่าเนี่ยถามว่าสมมุติมีอยู่ช่องจำนวนหนึ่งที่เขาบอกว่าจะส่งแบบชัดมากเนี่ยชัดมากประมาณว่าชัดแบบ DVD อ่ะพี่เรารับลงมาในบ็อกซ์เราเนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยพี่บ็อกซ์เรามันสเปคไม่รู้มันจะรับได้หรือเปล่าไอ้นี่ไม่เกี่ยวกันนะคือเริ่มสับสนแล้วเขาส่งมาชัดอย่างไรเรารับได้ชัดอย่างนั้นนี่สังเกตไหมทำไมช่องเอาง่ายๆนะเอาช่อง7ช่อง7เวลาส่งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยรับมามันดูชัดมากเลยกับเราไปดูช่องบางช่องที่ว่าขายยาบำรุงร่างกายอะไรประมาณนี้นะภาพมันจะเบลอๆอย่างเงี้ยทั้ง2ระบบเนี่ย
เป็นระบบดิจิตอลเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าความจุของตัวภาพของความเอกบิตเรทของสัญญาณเนี่ยมันมีมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันคนที่ส่งเยอะแน่นอนภาพก็จะชัดฉะนั้นคือถ้าเกิดเขาส่งมาชัดแล้วนะคุณรับในบ็อกซ์มันจะเพิ่มกี่ช่องก็ตามแต่นะช่องก็คือชัดเหมือนเดิมมันไม่ได้เกี่ยวที่เทคโนโลยีของบล็อกนั้นว่าจะมีการแปลงสัญญาณแล้วทำให้ภาพมันดรอปลงมากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ใช่มันเหมือนกับว่าตอนนี้มีช่างหลายคนบอกว่าเนี่ยพี่ตอนนี้เรามีอยู่200ช่องเกิดวันดีคืนดีมันส่งมาอีก24ช่องหรือว่า38ช่องอะไรประมาณนี้นะส่งมาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยคือที่มันมีเท่าเดิมเนี่ยทุกคนจะบีบมาเนี่ยช่องมันจะไม่ชัดทุกช่องไหมอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับคือจริงๆอ่ะตัวบล็อกของ PSI นะมันสามารถจูนช่องเข้าไปได้เนี่ย 4,000 ช่องตามสเปคนะตามสเปคเลยนะแต่ความเป็นจริงคือไม่มีประเทศไหนหรอกคือบ้าส่งช่องเยอะขนาดนั้นเบอร์คือขนาดแบบว่าไปดู 4,000 ช่องนี่คือชีวิตคุณไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากติดคุกอยู่มันไม่มีอะไรทำค่ะซึ่งเอานี่แหละก็คือวันเนี้ยที่จะบอกก็คือว่าฉะนั้นเรื่องที่2ความคมชัดค่ะถ้าเขาส่งมาชัดอย่างไรพวกเราใช้กล่องดาวเทียมอยู่ใช่ไหมชัดอย่างนั้นค่ะเรื่องที่3ที่มันจะเกิดขึ้นคือที่เราบอกว่าแล้วมันเกี่ยวไหมพี่ที่เวลาส่งมาแล้วเนี่ยพวกเราต้องมาเปลี่ยนอะไรอัปเกรดซอฟต์แวร์จริงๆแล้วคือไม่เกี่ยวเลยครับระบบที่เขาจะส่งเนี่ยที่ขึ้นดาวเทียมเนี่ยเป็นระบบ DVB-S1 เหมือนกันซึ่งระบบเนี้ยเราไม่ต้องเข้าไปในดีเทลนะเราต้องไม่ต้องเข้าไปในรายละเอียดว่ามันคืออะไรแต่เอาเป็นว่าณวันที่พวกเราเนี่ยใช้แล้วก็ดูอยู่200ช่องเนี่ยมันคือระบบเดียวกันที่จะส่งฉะนั้นคือเรื่องเนี้ยพวกเราเอาไปบอกทางลูกค้าได้เลยเรื่องประการต่อมามีคนถามว่าแล้ว PSI จะทำบ็อกซ์มั้ยค่ะไอ้บ็อกซ์ตัวทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ยทำง่ายมากมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องอื่นเลยมันมีปัญหาเรื่องเดียวคือราคาต้นทุนซึ่งถามว่าทำมาแล้วขายราคาพอๆกับจานดาวเทียมช่องได้น้อยกว่าเนี่ยคนจะติดไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งซึ่งเรื่องนี้วันนี้คิดว่าคงจะต้องมาบอกช่างถามว่าทำไมรู้ป่ะถ้าเราเอาของสองอย่างมาตั้งเนี่ยเราอาจจะมีบล็อกส่วนหนึ่งเนี่ยเอามาให้ช่างต่อไปตั้งไว้ที่หน้าร้านตัวนึงเนี่ยเป็นเสาอากาศแล้วก็ลากมาใส่กล่องดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็มีตัวทีวีอีกฝากหนึ่งคือสิ่งที่ท่านขายอยู่ประจำอยู่แล้วก็คือตัวจานดาวเทียมบวกกล่องแล้วก็ลงมาทีวีบอก2ตัวเนี้ยแน่นอนลูกค้าเดินมาบอกช่างอยากได้ทีวีดิจิตอลต้องบอกเขาเลยว่าเนี่ย2ตัวเนี้ยเป็นทีวีดิจิตอลพี่เลือกเอาจะเอาตัวไหนถ้าคุณเริ่มอย่างนี้ปั๊บนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือลูกค้าจะถามทันทีว่าแล้วมันต่างกันยังไงพอเจอคำนี้คุณค่อยว่าต่อเลยว่าอะไรครับตัวที่เป็นภาคพื้นดินเนี่ยจะต้องมีคำถามแรกที่ช่างต้องถามก่อนคือบ้านพี่อยู่ที่ไหนเพราะว่าอะไรครับระบบทีวีดิจิตอลทั่วโลกนะเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันหมดคือส่งผ่านระบบย่าน UHF คือทีวีย่าน U ไอทีวีย่าน U เนี่ยประเด็นคือว่าถ้ามันมีสัญญาณมาปั๊บแล้วมันมีตึกบังมีเขาบังมีทะเลมีอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะรับไม่ได้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าบ้านลูกค้าเนี่ยไปอยู่ในสถานที่ที่ว่าปกติเนี่ยใช้เสาอากาศธรรมดาก็รับไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะรับตัว DVB-T หรือว่าดิจิตอลภาคพื้นดินของทางตัวเนี่ยก็จะรับไม่ได้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาถามเรื่องของตัวทีวีกล่องดาวเทียมตัวเนี้ยเราจะถามลูกค้าถ้าเกิดว่าเป็นช่างใช่ไหมช่างจะต้องถามลูกค้าว่าพี่ต้องการติดวันไหนค่ะคำถามแรกจะต่างกันบ้านพี่อยู่ที่ไหนแต่ถ้าเกิดเป็นดาวเทียมพี่จะติดวันไหนเพราะว่าอะไรถ้าเกิดบ้านพี่ตราบใดที่ว่ามีหลังคาแล้วก็มีท้องฟ้าอยู่นะติดได้ทุกที่ฉะนั้นคือเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องเอาไปคุยให้กับทางช่างให้กับทางลูกค้าฟังอย่างที่3ต้องบอกว่าช่องรายการบนทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินไอ้กล่องที่เป็นเสาเนี่ยมันมีอยู่48ช่องถ้าตัวดาวเทียมเนี่ยเรามีอยู่ประมาณ200ช่องและบวกกับไอ้48นี่ด้วยฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดคุณบอกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันจะจบมาสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่ที่เรื่องของตัวราคาค่ะถ้าราคามันไม่ได้ต่างกันมากมายเชื่อไหมครับลูกค้าเนี่ยคือเราไม่ต้องบอกว่าลูกค้าเขาจะเลือกอะไรคนไทยนะนิสัยคือชอบของถูกของดีแล้วก็มีของแถมฉะนั้นคือให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจข้อเท็จจริงพวกนี้ก่อนแล้วคุณเชื่อเดี๋ยวสักพักอ่ะการขายมันจะเกิดขึ้นง่ายมาก
จากที่เล่ามาเมื่อกี้แปลว่าคนที่ติดตั้งจานดาวเทียมวันนี้ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยรอทีวีดิจิตอลขึ้นมาเขาก็จะมีช่องเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ48ช่องพี่ไม่อยากจะให้รอพี่อยากจะให้เอาใจช่วยกสทช.ให้ประมูลให้เร็วที่สุดเพราะว่าประมูลได้เร็วสุดแต่เกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรีบส่งช่องขึ้นมาพอรีบส่งช่องขึ้นมาเราก็จะได้มีช่องเพิ่มไงซึ่งจริงๆแล้วคือในช่องเพิ่มอ่ะมันจะมีไม่เยอะหรอกแต่มันจะมีคือช่องปกติที่ว่าจะไปประมูลอ่ะก็คือคนที่ทำอยู่บนทีวีดาวเทียมอยู่แล้วแต่เขาอ่ะอาจจะมีก็ต้นทุนที่สูงแล้วก็คือเขาทำรายการดีมากเนี่ยเขาอยากจะได้เพิ่มเขาอยากจะเพิ่มรายได้ขึ้นมาจากการโฆษณามากขึ้นฉะนั้นคือเขาอยากจะประมูลไอทีวีดิจิตอลนี่ไงนั่นคือพวกเรานะก็ในความเป็นจริงคือน่าจะเอาใจช่วยเขาอยากจะให้ประมูลให้มันเสร็จสิ้นเร็วๆและพอเขาส่งปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกคือส่งปุ๊บกระแสของการรับรู้ของคนทั่วไปที่ไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ชัดๆนี่อย่างพวกช่างนี่นะคือช่างเข้าใจแต่ลูกค้าไม่เข้าใจเนี่ยลูกค้าต่อไปจะเดินมาหาช่างเองนั่นคือมาหาช่างเองปุ๊บแสดงว่าตอนนั้นคืออะไรช่างไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปออกบุ้งออกบูธอะไรมากมายแล้วก็จะมีคนโทรมาหาคุณเยอะแยะมากมายว่าเนี่ยจะติดทีวีดิจิตอลวันเนี้ยมาได้เลยไหมราคาเท่าไหร่คราวเนี้ยคือถึงตรงนั้นน่ะคุณค่อยๆอธิบายให้เขาฟังอย่างนี้รายการก็ต้องมีช่องที่มันซ้ำกันมากขึ้นมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือว่าอย่างเช่นง่ายๆนะ Workpoint ทำช่อง Workpoint TV ก็จะเอาช่อง Workpoint TV ไปประมูลดิจิตอลถ้าประมูลได้เนี่ย Workpoint TV ก็จะอยู่ในระบบทีวีดิจิตอลก็เป็นช่องสัญญาณรายการทุกอย่างเหมือนกันเด้เลยฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไงก็ถามว่าลูกค้าผู้ใช้จะรู้ไหมว่าเป็นทีวีดิจิตอลภาคพื้นอะไรเขาไม่สนใจเขาแค่ว่าอยากจะรู้ว่าเนี่ยรายการนี้ฉันดูแล้วมีความสุขฉะนั้นคือช่างต้องอธิบายเรื่องนี้ให้เขาให้ฟังและให้เขาเข้าใจเพราะว่าถ้ายิ่งไปคุยเทคนิคมากๆเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยคือเลือกที่จะฟังในเรื่องที่เขาอยากจะฟังค่ะดังนั้นคือเอาเป็นว่าลูกค้าทั่วไปเขาอยากจะติดจานเพราะอะไรเขาต้องการจะเอาช่องรายการดีๆที่ดูแล้วมันมีความสุขเนี่ยมาใส่ในบ้านเขาบอกเขาไปเลยว่าเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือมันมีแน่นอนแล้วมันจะรองรับทั้งตอนนี้และในอนาคตเดี๋ยวข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจเรามาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ